กราบสวัสดีทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้อาจารย์เบย์ยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศีธนูชาวธาตุไฟค่ะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับเดือนตุลาคมพ.ศ.2567ค่ะเรามาเริ่มรับชมรายการของอาจารย์เบย์ยิปซีใครใจกันได้เลยค่ะโอมอคีพาหูบุพังสักการะวันทนังครูบาจารย์ยังจริยเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเคนะจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุเป็นศิษย์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์บีมสีใครใจได้นำไพ่ชุดไพ่พรหมยานค่ะของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกมานำเสนอให้กับเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันนะคะอาจารย์ไปยิ้มสี่ใครใจขออนุญาตตัดไพ่ครึ่งหนึ่งค่ะกรีดไพ่นะคะและเลือกไพ่ออกมาจำนวนทั้งสิ้น12ใบแทนตัวท่านที่เกิดลัคนาราศีธนูชาวธาตุไฟนะคะท่านผู้ชมแม่หมอเลือกไพ่เสร็จแล้วนะคะโอ้โหพลังงานของครูบาอาจารย์มาเลยทีเดียวค่ะนะคะสำหรับท่านที่เกิดราศีธนูนะคะชาวธาตุไฟนะคะลัคนาราศีธนูชาวธาตุไฟพลังงานของครูบาอาจารย์มาเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมนี่หยิบไพ่มาได้ครบพอดีเป๊ะนกฮูกตัวนี้สวยมากเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมแหมค่ะเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันแหมไพ่ใบแรกของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยสวยและท่านผู้ชมคะมีไพ่ประจำตัวของชาวลัคนาราศีธนูด้วยโอ้โหเดี๋ยวเรามารับชมนะวันนี้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยดวงไม่ธรรมดานะเนี่ยมีไพ่สวยๆเนี่ยหลายใบเลยทีเดียวค่ะนะคะโอ้โหสำหรับไพ่ใบแรกนะคะท่านผู้ชมได้พระนางสุพรรณมัจฉานะคะพระนางสุพรรณมัจฉาเนี่ยบอกเลยนะว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในเดือนตุลาคมนี้ตัวท่านเองนะคะหยิบจับสิ่งใดมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จและผลงานออกมาดีเลิศด้วยนะเนื่องจากว่าตัวคุณเองเป็นผู้ที่ช่วงเดือนตุลาคมตลอดทั้งเดือนนี้คุณสามารถดึงในด้านของไหวพริบไอเดียความคิดสร้างสรรค์ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่เต็ม 100% เลยค่ะนะมันเป็นจังหวะดีโอกาสดีของคุณนะยิ่งท่านใดเนี่ยมีไอเดียดีๆไอเดียเลิศไอเดียบันเจิดและต้องการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เรื่องราวใหม่ๆให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมแล้วก็อย่ามัวลังเลอย่ามัวสงสัยเป็นอันขาดนะเห็นไหมอันนี้คือไพ่โมราความลังเลความสงสัยเนี่ยเป็นจุดบอดความลังเลความสงสัยเป็นตัวล็อกเป็นตัวบล็อกความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ช่อช่วงชัชวาลนะคะท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยมีไอเดียเลิศมีไอเดียใดก็ตามนะคะและไอเดียนั้นเป็นไอเดียดีเป็นประโยชน์กับบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะยิ่งต้องสร้างสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมขึ้นมาค่ะท่านผู้ชมนะโหดีมากอะและไพ่บอกเลยมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทั่วทุกวงการทั่วทุกองค์กรนะอย่าลืมนะไพ่โมราก็บอกมาแล้วนะคะว่าหยุดความลังเลความสงสัยในตัวคุณให้คุณมีความเชื่อมั่นว่าตัวคุณเองเป็นผู้ที่
ทำได้นะคะต่อมาแค่โอ้โหองค์พระพรหมฤาษีท่านผู้ชมคะไพ่ใบนี้นะมาบอกเลยว่าการเงินการทองของชาวลัคนาราศีธนูชาวธาตุไฟเนี่ยนะการเงินการทองอยู่ในเกณฑ์ดีการเงินการทองไม่ขาดมือนะคะหยิบจับสิ่งใดมีโอกาสประสบความสำเร็จได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีเมตตาคุณ ขออภัยมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเมตตาคุณนะคะสนับสนุนผลักดันส่งเสริมในด้านเงินเงินทองทองให้กับคุณอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกใบนี้รวยนะคะไม่ได้รวยธรรมดานะรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีได้เลยนะคะหากท่านใดเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินอยู่แล้วก็โอกาสปลดหนี้สูงมากในเดือนตุลาคมนี้และสำหรับท่านใดเป็นเจ้าหนี้อยู่ตัวคุณเองก็มีโอกาสได้รับเงินคืนนะคะแม่หมอก็ขอแนะนำนะคะทั้งท่านที่มีฐานะเป็นลูกหนี้และท่านที่มีฐานะเป็นเจ้าหนี้นะคะเมื่อคุณเนี่ยมีทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะมากมายนะคะนะมีหลายช่องทางเหลือเกินที่คุณสามารถที่จะทำให้ความมั่งคั่งความร่ำรวยของคุณเนี่ยเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะคะมองดูสิว่ามีอสังหาริมทรัพย์ที่ไหนสวยๆสักแห่งหนึ่งไปซื้อค่ะนะคะหรือไปลงทุนกองทุนต่างๆตามที่รัฐบาลเนี่ยเขาจัดไว้ให้หรืออาจจะไปซื้อสลากออมสินซื้อทองคำแท่งนะคะเป็นการลงทุนแบบยั่งยืนปลอดภัยปลอดโปร่งสบายจิตสบายใจนะคะไม่มีใครต้องปวดศีรษะนะไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะของเจ้าหนี้หรือลูกหนี้นะคะและไพ่พระพรหมฤาษีเนี่ยบอกเลยนะชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสมั่งคั่งร่ำรวยได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีในเดือนตุลาคม2567นี้ล่ะค่ะบางท่านบอกแม่หมอแล้วมันจะมายังไงล่ะนะหนึ่งเลยเนี่ยก็มาจากความรู้มาจากความสามารถของตัวคุณยังไงล่ะคะนะและในปัจจุบันเนี้ยมีโซเชียลมีเดียนะคะช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTubeนะคะมีช่องสีฟ้าช่องเยอะแยะมากมายเลยทางโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ YouTube เนี่ยตัวคุณเองสามารถเข้าไปสร้างรายได้ได้ด้วยนะคะและในช่อง YouTube เนี่ยก็มีครูรุโค้ชครูบาอาจารย์เยอะแยะมากมายเลยมาให้ความรู้กับคุณเนี่ยแบบฟรีๆนะนอกจากว่าตัวคุณเองเนี่ยต้องการนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับครูรุโค้ชครูบาอาจารย์นะคุณก็ไปลงทะเบียนเรียนกับอาจารย์ท่านนั้นๆค่ะและนำความรู้เหล่านั้นนั่นแหละมาพัฒนามาปรับปรุงมาสร้างให้เกิดเป็นรายได้ให้เกิดความยั่งยืนกับคุณนะคะการพยากรณ์เนี่ยบอกเลยว่ารวยแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะมารวยพอไปเรียนปุ๊บหรือลงมือทำปั๊บรวยในทันทีมันไม่ใช่อย่างนั้นมันจะค่อยๆพัฒนาเจริญเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นในทุกๆวันนะและที่สำคัญคุณต้องมีการลงมือทำเนี่ยอย่างต่อเนื่องด้วยความมีระเบียบมีวินัยมีความอดทนมีความขยันหมั่นเพียรนะคะชาวลัคนาราศีธนูชาวธาตุไฟนะคะต่อมาค่ะโอ้โหนี่ไงคะไพ่ประจำตัวของชาวลัคนาราศีธนูนะพระรามแผลงสอนโอ้โหเขาบอกเลยว่าหากชาวลัคนาราศีธนูมีโครงการใดมีสิ่งใดก็ตามที่ต้องการสรรสร้างและลงมือทำนะคะหาสมุดสวยๆมาสักเล่มหนึ่งคุณหากระดาษ A4 มาสักใบหนึ่งเขียนโครงการตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อ Z ว่าคุณปรารถนาดำเนินการสร้างสิ่งใดให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมนะคะรีบดำเนินการรีบลงมือทำในทันทีมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนเช่น3อาทิตย์3เดือน3อาทิตย์นะคะ3วันประทานโทษอ่ะใหม่3วัน3สัปดาห์3เดือน1ปี
นะคะหรืออาจจะเป็นช่วงระยะเวลา 3-5 ปีแต่จริงๆแล้วภายใน1ปีเนี่ยกำลังสวยงามพอดีเลยนะคะนะความมั่งคั่งความร่ำรวยก็สามารถเกิดขึ้นโดยเร็วกับคุณนะคะเห็นไหมโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยสูงและที่สำคัญห้ามลังเลห้ามสงสัยเป็นอันขาดนะคะและดวงของคุณเองเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคอยให้การผลักดันให้การสนับสนุนคุณตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีธนูชาวธาตุไฟนะคะนำตัวคุณเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับครูโค้ชครูบาอาจารย์นะคะท่านผู้ชมตัดสินใจให้เด็ดขาดโฟกัสนะคะในสิ่งนั้นแบบสุดชีวิตไปเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะโอกาสและเวลาของคุณนะคะโอ้โหนี่ความไม่เที่ยงไพ่ใบนี้บอกเลยว่าเป็นความโชคดีของคุณชาวลัคนาราศีธนูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะมีเกราะแก้วทั้ง7ชั้นคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณเห็นไหมมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การผลักดันให้การสนับสนุนคุณโอ้ไพ่สวยมากเป็นจังหวะดีเป็นโอกาสดีเดินทางไปเหนือล่องใต้ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีนะคะแคล้วคลาดจากภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงโอ้โหดูสิภัยสวยงามมากนะคะดังนั้นเนี่ยยิ่งช่วงนี้รีบเลยหยิบจับสิ่งใดได้รีบหยิบจับเลยนะคะรีบลงมือทำนะฮะบุคคลต่างๆในวงสังคมต่างให้การต้อนรับผลักดันสนับสนุนคุณนะศัตรูไม่มีนะคะสำหรับท่านใดที่ก่อนหน้านี้อาจจะเคยถูกเลื่อยแข้งเลื่อยขามาแล้วก็นับต่อจากนี้ไปนะคะสิ่งเหล่านั้นเป็นอดีตไปแล้วค่ะนะเห็นไหมกลับมาเริ่มมีชีวิตใหม่กลับมาลงมือทำมาสร้างสิ่งใหม่ๆดึงดูดเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณชาวลัคนาราศีธนูชาวธาตุไฟนะคะต่อมาค่ะโอ้โหเมขรากรามาสูรนะเวลาที่ชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะฮะชาวธาตุไฟเนี่ยคุณอย่าลืมนะว่าตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดไหวพริบดีเป็นผู้ที่มีความเก่งมีความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์ดีและเป็นเลิศมีครูมีโค้ชมีครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ใกล้คุณคอยผลักดันคอยสนับสนุนคุณเป็นเกราะแก้วทั้ง7ชั้นคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณนะคะอันนี้เรียกว่าดีมากเลยเป็นต้นทุนที่ติดเนื้อติดตัวคุณมาเลยตั้งแต่เกิดดังนั้นเนี่ยนำสิ่งเหล่านี้นำพลังงานดีๆเหล่านี้ออกมาใช้แบบสุดชีวิตนะคะสามารถที่ตัวคุณเองเนี่ยกระโดดข้ามผ่านความท้าทายต่างๆในชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีธนูชาวธาตุไฟนะคะเห็นไหมโอ้โหดวงชะตาดีรัดมากๆต่อมาค่ะนะองค์พระแม่อุมาโอ้โหท่านผู้ชมคะนี่คือองค์พระแม่อุมาค่ะนะความรักดีนะเนี่ยมีความเขาเรียกว่าความรักของคุณเนี่ยดวงคุณกับคนรักไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาคนพิเศษของคุณนะคะทำบุญร่วมกันมาค่ะดวงเนี่ยเป็นเนื้อคู่ครองกันโดยแท้เพียงแต่พระแม่อุมาเนี่ยมาเตือนนิดนึงค่ะว่าช่วงนี้ความรักของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะแต่งงานแล้วหรือคุณยังไม่แต่งงานก็ตามนะคุณจะต้องเติมความรักเติมความเข้าใจเติมความละมุนละไมเติมความเป็นกัลยาณมิตรลงไปในความรักให้มากๆคอยระลึกถึงในวันแรกที่คุณเริ่มรักกันนะคะให้เตือนมานะคะว่าช่วงนี้ความรักมันอาจจะตึงไปสักนิดนึงนะคะอาจจะตึงเครียดไปสักนิดนึงหรือไฟใดไฟหนึ่งเนี่ยขาดอิสระไปสักหน่อยนึงคุณต้องให้อิสระแก่กันนะคะให้ความรักให้ความเชื่อมั่นแก่กันนะคะในไพ่บอกเลยว่าทั้ง
ทั้งไม่ว่าตัวคุณสามีคุณภรรยาคุณนะคะคนพิเศษของคุณเนี่ยเขาเป็นผู้ที่มีความจริงจังจริงใจกับคุณเห็นไหมคะมือที่สองมือถ้าไพ่ได้ไพ่องค์พระแม่อุมาแบบนี้พวกมือที่สองมือที่สามมือที่สี่ที่ห้าเนี่ยตกงานนะคะคุณตกงานคุณไม่สามารถที่จะนำตัวของคุณเนี่ยมาสอดแทรกแล้วมาเผาบ้านคนอื่นได้เด็ดขาดนะคะช่วงนี้คุณตกงานค่ะนะดูแลความรักของคุณดีๆและสำหรับท่านที่มีธุรกิจกิจการในการของตัวคุณเองนะฮะในไพ่บอกว่าหุ้นส่วนเนี่ยสามารถที่จะมาช่วยเหลือผลักดันสนับสนุนธุรกิจของคุณให้ทำไมคะมีการเจริญเติบโตกำลีกำไรดีเลิศนะคะเห็นไหมการเงินการทองเลิศนะคะมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีก็ช่วงนี้ละค่ะนะดังนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีธนูอย่าลืมดึงศักยภาพดึงความรู้ดึงความสามารถของคุณออกมาใช้อย่างสุดชีวิตนะคะต่อมาค่ะได้องค์กรรมเทพนะคะไพ่บีนี้บอกว่าให้ชาวลัคนาราศีธนูช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดังนั้นคุณระมัดระวังในด้านของการเป็นหวัดเห็นมั้ยคะองค์กรรมเทพไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยเนี่ยนะระมัดระวังเรื่องของการเป็นหวัดนะคะเนี่ยนะองค์พระศิองค์เทพพระศิวะหรือแม้แต่องค์นางฟ้าเองเห็นไหมก็คือใส่เสื้อผ้าน้อยชินกันมากนะคะดังนั้นเนี่ยต้องกลับมาดูแลรักษาสุขภาพอนามัยกลับมาดูแลความหล่อความเท่ความสวยความงามของคุณนะคะท่านผู้ชมดูแลสุขภาพนะคะแล้วมาระวังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอากาศค่ะนะคะต่อมาค่ะท่านผู้ชมค่ะได้พระนางเบญจกัลยาณีโอ้โหไพ่ใบนี้ดีนะเขาบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยดังนั้นนะคะจัดห่วงจุ้ยให้สวยงามนะคะชาวลัคนาราศีธนูสิ่งใดที่ไม่ใช่ของที่มันเป็นของคุณค่าทางจิตใจของคุณเนี่ยนะให้จำหน่ายใจแจกไปซะนะคะสิ่งใดที่เป็นของคุณค่าทางจิตใจของคุณเก็บเอาไว้นะวางเอาไว้ตามตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะขยงขยะเนี่ยเก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยเลยทีเดียวนะคะนะรีบจำหน่ายใจแจกไปซะนะคะอย่าไปเก็บสะสมเอาไว้เพราะของพวกนั้นเนี่ยมันมีพลังงานลบแล้วมันนำพวกเชื้อโรคสัตว์เลื้อยคลานหนูแมลงสาบสัตว์มีพิษนะคะทัศนียภาพอันสวยงามก็หายไปแถมซ้ำยังปิดกั้นการเดินทางของการเงินของคุณอีกนะคะรีบจำหน่ายใจแจกไปซะคะอย่ามาเก็บสะสมไว้นะคะกีดขวางการเดินทางของการเงินห่วงจุ้ยเสียอีกโอ้ยตายแล้วใครเก็บไว้ก็คนนั้นนะคะส่งผลถึงคนนั้นแบบโดยตรงเลยทีเดียวท่านผู้ชมบางท่านก็ทักอาจารย์มาว่าอาจารย์ฉันเก็บไว้อะแต่ฉันก็ได้เงินนะก็อันข้ออันนี้อาจารย์ก็อันนี้อาจารย์ก็ไม่ได้คัดค้านนะคะก็ได้เงินจริงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเงินก็จะเข้ามาเป็นแบบเบี้ยหัวแตกเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยนะคะแต่กลับกันถ้าหากว่าเราเนี่ยจัดห่วงจุ้ยให้เหมาะสมนะคะเปิดประตูขุมทรัพย์แห่งจักรวาลเนี่ยให้เข้าบ้านของเราให้เข้ามาสู่สถานประกอบการของเราเคหสถานของเราเนี่ยเงินหลักล้านเงินหลายๆล้านเนี่ยคะเขามีโอกาสเข้ามาแบบตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ตัดสินใจนะคะว่าจะเลือกแบบไหนดีนะคะโอ้โหอันนี้พระนางเบญจกัลยาณีมาบอกแล้วนะคะชาวลัคนาราศีธนูชาวธาตุไฟนะคะต่อมาค่ะองค์เทพพระอังคารโอ้โหเขาบอกว่าหน้าที่การงานธุรกิจการงานของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะช่วงนี้เนี่ยหน้าที่การงานของคุณมีเกณฑ์การเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาลอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะและโดยเฉพาะท่านใดที่รับราชการนะคะเกณฑ์การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง2ขั้นขั้นพิเศษเตรียมเลยค่ะโอ้โหประสบความสำเร็จชาวลัคนาราศีธนูชาวธาตุไฟนะคะไพ่ถึงบอกไงว่าช่วงนี้มีไอเดียใดมีไอเดียเลิศให้รีบสรรสร้างลงมือทำเนี่ยในทันทีอย่ามัวลังเลอย่ามัวสงสัยนะคะท่านผู้ชมความลังเลความสงสัยเนี่ยเป็นตัวล็อกเป็นตัวบล็อกความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ช่อช่วงชัชวาลในชีวิตเนี่ย
ของเรานะคะต่อแม่แค่โอ้โหใบนี้ท่านผู้ชมต้องชอบแน่ๆเลยนะคะองค์ท้าวเวสสุวรรณค่ะนะคะองค์ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะคะพระองค์มาอวยพรทุกท่านค่ะองค์ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะมาบ่งบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีธนูตัวท่านเองเนี่ยมีโชคลาภมีโอกาสได้เงินล้านเงินหลายๆล้านค่ะหยิบจับสิ่งใดมีโอกาสประสบความสำเร็จค่ะชีวิตอยู่ในช่วงขาขึ้นโอ้โหดีมากนะโอ้โหแบบนี้นะคะต้องซื้อลอตเตอรี่ทิ้งเอาไว้นะคะนะท่านผู้ชมมีโชคมีลาภค่ะนะมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีนี่เห็นไหมเนี่ยไพ่ของคุณสวยมากเลยอะนะคะแล้วรวยความสุขด้วยนะบุคคลต่างๆในวงสังคมเขาก็รักคุณนะโอ้เนี่ยจริงจังจริงใจกับคุณบุคคลต่างๆในวงสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนไม่สนิทนะคะทุกท่านเลยที่อยู่ในวงการยิ่งท่านใดทำธุรกิจออนไลน์ช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จสวนกระแสจริงๆเลยค่ะนะโอ้โหดีแม่ชาวลัคนาราศีธนูนะดวงดีอย่างนี้อยู่แล้วอย่าลืมนะรีบเลยนะคะหยิบจับสิ่งใดรีบจับเลยจับเลยได้รีบเลยนะคะความมั่งคั่งความร่ำรวยเงินทองกำลังถาโถมใส่คุณและคนที่อยู่ในฐานะเจ้าหนี้ก็ได้เงินคืนคนที่อยู่ในฐานะลูกหนี้ก็ได้ปลดหนี้นะคะโอ้โหดีมากๆเลยทีเดียวต่อมาแค่องค์เทพพระศิวะนะคะสวยมาไพ่สวยนะองค์เทพพระศิวะเนี่ยมาบอกเลยว่าในเมื่อดวงชะตาของคุณเนี่ยดีอย่างนี้อยู่แล้วไม่ให้ประมาทนะคะมีโอกาสให้ไปปฏิบัติธรรมสร้างบุญสร้างกุศลนำจิตนำใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวเองนะคะนำตัวเองไปอยู่ในห้องพระปฏิบัติธรรมไหว้พระนั่งสมาธิ5นาที10นาทีบ้านท่านใดไม่มีห้องพระหาฉากหาชั้นหนังสือมากั้นทำเป็นห้องพระนำตัวเองเข้าไปนั่งสัก5นาที10นาทีนั่งสมาธินะคะทำจิตใจของตัวคุณเองให้มีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจนะคะเวลาที่เรามีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยทำให้ตัวเราเองรู้สึกผ่อนคลายนะไวเบรชั่นเนี่ยร่างกายของเราก็ทำงานได้เต็มที่นะคะออกซิเจนก็มาทั่วร่างเราเลยท่านผู้ชมทำให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถที่มีไอเดียดีๆคิดเรื่องไอเดียพันล้านได้คิดโครงการดีๆโครงการเลิศๆเนี่ยได้นะคะสามารถจัดเรียงลำดับขั้นตอนได้อย่างดีเยี่ยมตั้งแต่ข้อ A ไปจนถึงข้อ Z เลยทีเดียวและทำให้ตัวเราเองเนี่ยควบคุมอารมณ์และจิตใจได้ดีนะคะท่านผู้ชมทำให้ที่สำคัญทำให้สุขภาพพรรณนามัยของเราแข็งแรงโอ้โหเนี่ยถึงบอกไงว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยดวงดีมากๆเลยทีเดียวค่ะและเมื่อท่านประสบความสำเร็จในทุกๆด้านแล้วนะคะสร้างสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงอย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะชาวลัคนาราศีธนูชาวธาตุไฟและอาจารย์เบยิปซีคลายใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูชาวธาตุไฟจบลงแล้วค่ะอาจารย์เบยิปซีคลายใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบยิปซีคลายใจค่ะโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์นอร์เวย์ฟินแลนด์นิวซีแลนด์รัสเซียมาเลเซียฮ่องกงคอเรียลาวส์กัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบยิปซีใครใจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกด Super Thanks ให้กับอาจารย์เบยิปซีใครใจค่ะก่อนจากกันอาจารย์เบยิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดี
มีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบยิมซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ